ปริศรักเทียบปากูเนื่องในโอกาสมาเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาวันที่28กรกฎาคม2563ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาสงฆ์ท่านฝากเอาชีวิตของเราข้าพุทธเจ้าดาวนภาจารย์ยมณีกุลผู้มีการในสารศาสตร์ที่ได้ศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้เพื่อถวายราชสดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าของชีวิตมาไปเป็นวาระสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยชาติในวันนี้ราชเสด็จโดยทางตามพ่อหลวงราชกิจท่านดวงสงกอกอราชธรรมพิทักษ์เร่งขัดทองเสด็จตาสืบต่อสันติเมืองความบัตรพุทธความโลภสุขทุกดวงราชประชาชนในชาติสองประสงค์เป็นที่พึ่งหนึ่งในไทยธรรมนงเมื่อพระองค์เมตตามาประทานแผ่นดินไทยในยุคเป็นสุดแท้เป็นยุคแก่คนไทยอันไพศาลขอพระองค์ทรงทำสุขสำราญราชยิ่ง